ใครที่เตรียมตัววางแผนเฉลิมฉลองในเทศกาลปีใหม่อย่าลืมสนุกเพลินจะลืมดูแลสุขภาพตัวเองนะคะไม่เช่นนั้นแล้วหมดเทศกาลอาจจะพบกับสารพัดโรคที่แวะมาเยี่ยมเยียนคุณอย่างแรกต้องสำรวจเช็คสุขภาพหากมีโรคประจำตัวเช่นความดันโลหิตสูงเบาหวานควรควบคุมความดันโลหิตและน้ำตาลที่อยู่ในระดับเกณฑ์ปกติด้วยการทานยาและฉีดยาสม่ำเสมอหากควบคุมความดันโลหิตและน้ำตาลในเลือดไม่ได้ต้องรีบปรึกษาแพทย์ส่วนโรคอื่นๆเช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองควรปรึกษาแพทย์ก่อนออกเดินทางไกลเพื่อประเมินความเสี่ยงและรับคำแนะนำที่ถูกต้องในการปฏิบัติตัวอย่างที่2ควรตรวจสอบระบบประกันสุขภาพหรือความคุ้มครองว่าเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุเนื่องจากช่วงเทศกาลเป็นวันหยุดยาวอาจเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยรุนแรงมักจะเกิดปัญหาควรตรวจสอบสิทธิและการคุ้มครองรวมถึงการเจ็บป่วยที่เกิดทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งจะทำให้เกิดการติดต่อประสานงานยากลำบากควรเช็คก่อนออกเดินทางตรวจสอบเอกสารประกันภัยเพื่อที่จะประสานงานได้อย่างรวดเร็วอย่างที่3ต้องพกสูตรประจำตัวผู้ป่วยไปด้วยเสมอเพราะบ่อยครั้งที่ผู้ป่วยเจ็บไข้หรือเป็นอุบัติเหตุผู้ป่วยไม่สามารถให้ข้อมูลกับแพทย์ได้ควรมีสมุดบันทึกประจำตัวที่บันทึกรายละเอียดสถานพยาบาลข้อมูลรวมถึงเบอร์โทรศัพท์และผู้ติดต่อในยามฉุกเฉินอย่างที่4ควรพกยาประจำตัวไปด้วยเสมอแต่ก็ต้องระวังนะคะว่าบางประเทศไม่สามารถที่จะใช้ยาบางอย่างได้ควรตรวจเช็คก่อนเดินทางด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นโรคที่ต้องทานยาตรงเวลาอาจส่งผลให้โรคกำเริบเช่นลมชักหรือภาวะดื้อยาหากรับประทานยาไม่ต่อเนื่องเช่นวัณโรคโรคเอดส์หรือแม้แต่โรคเบาหวานการขาดยาอินซูลินก็จะทำให้ภาวะน้ำตาลในเลือดสูงวิกฤตถึงขั้นเสียชีวิตได้ดังนั้นเมื่อเดินทางควรจะมีกระเป๋าสำรองพกยาฉุกเฉินไว้อีกหนึ่งชุดลดโอกาสการขาดยานะคะเพียงแค่ใส่ใจเตรียมพร้อมดูแลรักษาตัวเองอย่างเหมาะสมอาศัยการปฏิบัติ5ประการตรวจสุขภาพตรวจสอบความคุ้มครองพกสมุดประจำตัวผู้ป่วยพกยารักษาตัวหากปฏิบัติได้ครบเทศกาลปีใหม่นี้ย่อมเป็นเทศกาลแห่งความสุขที่คุณจะได้เฉลิมฉลองเริ่มต้นศักราชใหม่ด้วยสุขภาพใจสุขภาพกายที่สมบูรณ์วชิรพยาบาลเพื่อประโยชน์สาธารณะและสุขภาพประชาชน